นี้มันดีเป็นหลายพันปีด้วยเพราะความเชื่อมันต่อเนื่องต่อเนื่องกันมารุ่นสู่รุ่นคนเกิดก่อนเล่าสู่คนเกิดทีหลังรับรู้มันก็บันทึกกันเนาะเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเอาหูกับตาก็แล้วกันเป็นเรื่องหลักเรื่องอื่นก็น่าจะเป็นส่วนตัวซะมากกว่าหูกับตาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนอื่นหูกับตามันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมระยะใกล้ระยะไกลเพราะมันมองไปมันก็เห็นภาพไกลๆนู่นใช่มั้ยใช่ไหมได้ยินก็เหมือนกันยิ่งยุคสมัยนี้นะฮะอยู่บ้านใครบ้านใครก็สามารถมองเห็นได้ห่างกันเพียงไม่เกินคืบสองคืบก็จากมือถือมือถอยนี่แหละได้ยินก็เหมือนกันตอนนี้มันเข้าใกล้มาทุกทีเลยเขาเรียกว่าตาทิพย์ในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่ก็คือเข้าหูเข้าตาเห็นไหมจากรุ่นสู่รุ่นก็คือปากต่อปากมาเรื่อยตาต่อตาตัวต่อตัวยุคก่อนสมัยก่อนใช่ไหมล่ะรุ่นแรกก็ส่งให้รุ่นหลังง่ายๆคือรุ่นปู่ก็ส่งให้พ่อพ่อก็ส่งให้ลูกถ้าเป็นลูกเป็นเราเนี่ยเราก็ส่งให้ลูกเราต่อพอเวลาเรามอดบ่มรณังวาสังขาราธรรมากุศลาธรรมาก็เขาป่าหญ้าคาเผาบังฝังบังมันก็ส่งต่อไปยังลูกลูกก็ไปหลานต่อไปทีหนึ่งเนี่ยที่บอกว่ามันมารุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ไม่จบสักทีหนึ่งเนี่ยในการที่เชื่อมาตามรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันปลูกฝังนะมันปลูกฝังเหมือนกับไปถึงขั้นเป็นยีนนะฮะในความจริงไม่ถึงขั้นยีนนะยีนก็คือเรื่องทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมในเรื่องของเผ่าพันธุ์นะครับเผ่าพันธุ์ปัจจุบันกรรมมันเกิดมาแล้วก็เจอนะครับปัจจุบันกรรมปู่เราเกิดมาท่านก็เจอตามรูปแบบของท่านพ่อเราท่านเกิดมาท่านก็เจอตามรูปแบบของท่านพอเวลามีเราเด็กๆใช่ไหมล่ะก็ถูกพ่อแม่เรากำกับต่อนะความเชื่อนะมันเป็นรุ่นสู่รุ่นแต่ความจริงในลึกๆของตัวเรามันเป็นของเราเองมันเป็นเนื้อมันเป็นกรรมพันธุกรรมนะทีนี้ถามว่าใครล่ะจะมีเนื้อในดีกว่ากันมันก็แปลว่าสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งตั้งแต่มันเกิดมาแล้วนะฮะเป็นสิ่งแรกๆของสิ่งที่มีชีวิตนั้นไม่ว่าจะมันกระจายไปเป็นพืชก็มีกี่พันชนิดพืชกรณีที่เป็นพืชนะทีนี้กรณีที่เป็นสัตว์ทีนี้ครับมันกระจายไปกี่สายเลยทีนี้ไม่รู้ว่า343ก็กระจายไปเลยสายใครสายมันนะครับหรือว่าเส้นทางใครเส้นทางพันเผ่าพันใครเผ่าพันมันเนี่ยนึกออกไหมครับหรือสปีชีส์ของใครสปีชีส์ของมันเนี่ยตัวนั้นถือเป็นตัวหลักตัวเมนนะตามภาษามนุษย์ก็จะเรียกว่าเออมันส่งต่อกันมาแบบข้ามภพข้ามชาติเรียกโดยทั่วไปก็คือเรื่องของจิตวิญญาณนั่นเองเรื่องของจิตวิญญาณนะภาษาเก่านะจิตวิญญาณนะภาษาใหม่วิญญาณคือพลังงานพลังงานวิญญาณคือพลังงานคือภาษาใหม่มีแต่มันไม่เห็นเห็นไหมภาษาใหม่คือภาษาลุงหมอกภาษาคิดก๊อกกันแล้วกันวิญญาณทีนี้คำว่าจิตก็คืออยู่ในตัวเราเนี่ยกายใจจิตมันเป็นของเราเนี่ยถ้าพูดผ่านภาษาก็คือตรงนี้แต่ถ้าหากว่ารวบรัดตัดตอนจริงๆแล้วนะถ้าของสองสิ่งนี้มันมาบรรจบกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะจิตก็ต้องจิตบริสุทธิ์ถ้าเป็นวิญญาณที่บอกว่าเป็นพลังงานก็ต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมพลังงานก็ต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่นะจิตก็ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์
จึงจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็ถอยหลังไปหนึ่งก้าววิญญาณก็คือวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อไม่บริสุทธิ์หน้าวันนี้บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นี่มันลุยกันนะวิญญาณเท่ายึดวิญญาณเป็นหลักเอาจิตวิญญาณก็ได้ทั่วๆไปเนาะจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณของมนุษย์นะไม่บริสุทธิ์เจอกับไม่บริสุทธิ์ที่ไหนครับอะไรมันเกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นไม่บริสุทธิ์ยกกำลังสองมันถึงมีฤทธิ์มีเดชมีพลังนะมันมีการนะมันมีฤทธิ์มีเดชโอเคไหมนะกลุ่มพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วจะเข้ากันแบบเป็นปีเป็นขลุ่ยใช่ไหมฮะไม่ว่าจะแยกกลุ่มแยกพวกกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กลุ่มใหม่กลุ่มเก่าใหม่เก่ากลุ่มเก่าคือเรียกว่าอนุรักษ์นิยมก็คืออนุรักษ์นิยมก็แปลว่าความเชื่อนั่นแหละครับเชื่อมาหลายร้อยกว่าอนุรักษ์เอาไว้รักษาเอาไว้อนุรักษ์เอาไว้อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีของใหม่เข้ามาในการที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ของใหม่มันก็เลยที่เด็กๆ เขาบอกโอ้หงำเหงือกเต่าล้านปีอย่างเงี้ยทำนองนี้แหละครับคงเคยได้ยินภาษาพวกนี้กันมามันสะสมกันมาแต่มาถึงวันนี้มีของใหม่บ้างไหมเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันมาถึงขนาดนี้แล้วถ้ายังอนุรักษ์กันอยู่มันก็ไปต่อไม่ได้ความเจริญเติบโตตามอะไรตามวัฏจักรของการหมุนรอบตัวเองของโลกนะหรือทันสมัยใหม่เสมอหรือร่วมสมัยมันก็ไม่เกิดขึ้นมัวแต่อนุรักษ์และอนุรักษ์มันก็ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นกันมานับไม่ถ้วนแหละครับตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ที่เรียกว่ารู้จักมนุษย์เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะมาจากเผ่าพันธุ์ไหนยังไงก็ช่างมันกันเอาเห็นไหมเอามันเผ่าพันธุ์ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้แหละวินาทีนี้แหละเราคือเผ่าพันธุ์อะไรกันนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปมาแล้วเรื่องของเขาว่าวิญญาณนะมันก็ได้แต่ภาษาเปลี่ยนจากภาษามาเป็นความรู้สึกได้ไหมทีนี้ครับวิญญาณที่ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตรงนี้นะฮะมันไม่ใช่เข้าใจง่ายนะครับเรื่องนี้รู้มันก็พอรู้ได้ง่ายหรอกครับเพราะมันเป็นผ่านภาษาใช่ไหมล่ะรู้โดยการผ่านภาษานะภาษาฟัง กับภาษาอ่านรู้การผ่านภาษาฟังเราฟังเขามาไงรู้จักภาษาอ่านนี่อีกสักครู่ก็จะอ่านให้เขาอ่านที่เขาเขียนเอาไว้ให้ฟังอย่างเงี้ยรู้จักภาษาอ่านรู้จักภาษาฟังใช่ไหมครับทีนี้มันจะมาทั้งอ่านและฟังมันผ่านมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ละกับของตัวเองที่มีของใหม่มาในแต่ละตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็มาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกใช่ไหมล่ะมันจะหักล้างกันไหมมันไปได้ด้วยกันไหมไปด้วยกันได้ไหมหรือไปด้วยกันไม่ได้ตรงนี้ฮะไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะยากมันก็ไม่น่าจะเกินวิสัยของมนุษย์ที่จะพึงจะรู้ได้เข้าใจได้แล้วก็รอวันเข้าถึงประมาณนั้นเข้าถึงอะไรเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยแหละนะถ้าเป็นวิญญาณก็คือวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะทั้งหมดมันก็ต้องผ่านภาษาใช่ไหมครับนะทั้งหมดก็ผ่านภาษาแล้วใครล่ะจะไปล่วงรู้ได้โดยที่ไม่ต้องการผ่านภาษาเลยก็มีแต่พระศาสดาเท่านั้นนะครับที่จะรู้สิ่งใดๆทั้งปวงได้โดยไม่ต้องการผ่านภาษานะไม่ว่าภาษาจากคนเกิดก่อนจะเรียกว่าครูบาอาจารย์ก็สุดแท้แต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็สุดแท้แต่นะมีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะรู้โดยไม่ต้องผ่านภาษาของใครก็แปลว่าพระศาสดาพระองค์นั้นๆมีกี่ร้อยกี่แสนกี่ล้านพระองค์ก็ไม่รู้หรอกแต่พระองค์ก็สามารถที่จะรู้ไ
โดยส่วนตัวส่วนตัวของพระองค์เองเนี่ยพอรับได้ไหมครับมันมีเรื่องนี้มันมีนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปร่วงรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์นั่นแหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถ้าเป็นทางโลกโลกเนี่ยโอ้โหแย่ที่สุดใช่ไหมเพราะมันถูกปลูกฝังมาในการเรียนรู้อะไรมันต้องมีครูบาอาจารย์สอนสั่งนู่นนี่นั่นถ้าไม่มีครูบาอาจารย์สอนสั่งไม่มีวิชาความรู้ต่อไปมันจะเป็นความรู้ได้ยังไงก็ไปยึดติดตรงนั้นไงยึดติดไอ้สิ่งนี้มันเป็นความรู้ถ้าความรู้จะต้องผ่านตัวหนังสือผ่านการบอกเล่ากับสิผ่านครูบาอาจารย์ผ่านตำราตำราผ่านทฤษฎีนู่นนี่นั่นสารพัด108ทฤษฎีไงใช่ไหมใช่ไหมครับก็ทางโลกลุงก็เรียนมาเหมือนกันนั่นแหละเขาจบระดับไหนปริญญาอะไรที่เขาว่ากันลุงก็ถูไถมาเหมือนกันแหละประมาณนั้นนะครับเอาเข้าจริงก็ไม่ได้ใช้สักแอะเดียวที่ว่าใช่ไหมฮะเอาเข้าจริงก็ไม่ได้ใช้สักแอะเดียวที่เรียนมานิดเดียวก็ไม่ได้ใช้นะที่ว่าแต่นิดเดียวก็ไม่ได้ใช้มันหมายความไงคือถ้าเรียนมามันก็มีหลากหลายความคิดไงไม่ได้เอาตรงนั้นมาหรอกครับแต่กระบวนทัศน์หรือว่าความคิดมันก็มาตกผลึกของเราเองอย่างเงี้ยมันก็เป็นของใหม่ให้กับตัวเราเองนะนำมาประกอบสมาชีพชอบต่างๆนานาสารพัดก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ผ่านๆมานะไม่มีใครเอามาใช้ได้ 100% หรอกวิชาที่เรียนนั่นแหละใช่ไหมฮะนะเอาจริงๆใช่ไหมฮะก็ไปรวบรวมกับส่วนอื่นเคยตั้งข้อสังเกตบ้างไหมครับว่าส่วนหนึ่งที่ได้มาโดยวิถีชีวิตจริงเนี่ยประสบการณ์ตรงจริงเนี่ยมันก็มาบอกเราว่ามันก็มาคล้ากันมันก็เป็นหนึ่งตะกร้าหนึ่งตะกร้าหนึ่งกระบุงหนึ่งกระมังมันก็อยู่กับตัวเราเองอะไรก็ได้รู้เข้าใจชำนาญเชี่ยวชาญเชื่อมั่นในตัวเองไหมทีเนี้ยลองเข้าสู่กระบวนการคิดหรือว่าการพิจารณาอย่างที่ลุงนำเสนออยู่เวลานี้แล้วก็จะบอกต่อไปทีเนี้ยบอกลูกบอกหลานต่อไปรุ่นต่อไปแต่มีข้อแม้ตรงนี้ว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเห็นไหมฮะแต่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยเราต้องอยู่ตรงกลางให้ได้อยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อถ้าอยู่ตรงกลางไม่ได้แล้วจะยุ่งเลยทันทีชีวิตจริงอยู่ตรงกลางให้ได้ก็เรียกตำโบราณบอกว่าฟังหูไว้หูฟังฝังเชื่อก็ฟังไว้ก่อนเงี้ยไม่ใช่เชื่อไปทั้ง 100% เลยเงี้ยของเราตรงจริงก็ไม่มีเชื่อเขาหมดเองเป็นตัวของเรานิดเดียวก็ไม่มีก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เชื่อมันก็ฟังไปอ๋อไม่เชื่อหรือว่าไม่ดีก็ทำนองเดียวกันแหละไม่เชื่อกับไม่ดีส่วนมากแล้ว 99%ถ้าเราไม่เชื่อสิ่งใดเรามักจะสรุปคำว่าไม่ดีสิ่งนั้นโดยทันทีถามว่าใช่ไหมถ้ามันใช่ก็แบ่งทีเนี้ยหรือไม่เชื่อ 99% นะหรือว่าไม่ดี 99% มันมีดี 1% อยู่นะอย่างเงี้ยในสิ่งที่เราไม่เชื่อว่าเดิมไม่เชื่อ 100% รู้จักกับลุงแล้วก็ไม่เคยเชื่อมันตั้ง 99% ก็ลดลงมาลองเอาตัวเชื่อเข้าไปหรือว่าตัวดีเข้าไปอันดีกับไม่ดีเนี่ยใช่ไหมครับเอาดีเข้าไปสัก 1% ได้ไหมฝังเชื่อมันกันเคยเชื่อมา 100% อย่างเงี้ยเคยเชื่อมา 100% ลองลดความเชื่อลงมาเหลือ 99 ดูสิเอาคำว่าไม่เชื่อสัก 1% สอดเข้าไปนึกออกไหมครับไอ้ 1% เนี่ยมันจะเป็นของเราทีเดียวครับทั้งฝั่งเชื่อแล้วก็ฝั่งไม่เชื่อนั่นก็จับ 1% ของเราเนี่ยมันเป็นตัวของเราชัดๆโอ้ 1% มันทำไมธรรมดาเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยหลักคิดอย่างนี้มันเป็นหลักคิดที่มีความก้าวหน้าสำหรับลุงนะลุงสรุปไปแล้วให้ฟังก็ลองนำไปใช้กับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างลองดูไม่ว่าจะเป็นการสนทนากับใครก็ตามข้างบ้านข้างรั้วเป็นเด็กนักเรียนก็ในห้องเรียนกับครูบาอาจารย์กับคนเรียนหนังสือด้วยกันทำงานก็เหมือนกันแหละครับนะแต่สิ่งที่ต้องยึดเป็นหลักการทำงานว่าต้องมีองค์ความรู้ในองค์กรของการทำงานนั้นๆ
ไอ้ตรงนี้มันต้องแน่วแน่ต้องแม่นเพราะมันเป็นหน้าที่ต้องทํากันประจําวันประจําวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับทันไหมครับที่ว่าเนี่ยทันเนาะนะค่อยๆทันก็ใช้ภาษาเดียวกันเนี่ยเอาล่ะเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวนะครับ